ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดเสนอผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนิ่นนานกว่า126ปีเรื่องราวในอดีตถูกกล่าวขานถึงไม่รู้จักจบสิ้นให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจึงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกขึ้นและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันเพราะเรา I love history เมื่อพุทธศักราช 2424 ประเทศไทยเกิดอหิวาตกโรคระบาดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวใน48ตำบลครั้นเมื่อโรคร้ายเสื่อมถอยลงโรงพยาบาลจึงได้ปิดทำการหากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระองค์จึงโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการก่อสร้างครั้งแรกจำนวน 16,000 บาทโดยโปรดให้สร้างอาคารใหม่บริเวณที่เคยเป็นวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าโรงพยาบาลวังหลังตามชื่อสถานที่ตั้งนั่นเองส่วนชื่อสิริราชเป็นนามที่โปรดพระราชทานในภายหลังอันเนื่องมาแต่ขณะดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลอยู่นั้นก็พอดีกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฐพันธ์พระราชโอรสซึ่งประสูติแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสิ้นพระชนหลังจากพระประชวรเป็นพระโรคบิดขณะมีพระชันษาเพียง1ปี7เดือนยังความโศกเศร้ามาสู่พระบรมราชนกชนนีเป็นที่ยิ่งกรณีนี้ยิ่งกระตุ้นให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นสร้างโรงพยาบาลให้สำเร็จเร็วขึ้นงานพระเมนของสมเด็จเจ้าฟ้าศรีราชกกุฏฐพันธ์นะคะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงค่ะเป็นงานพระเมนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเรียกว่างานพระเมน5ยอดนะคะเพราะว่ามีพระองค์อื่นเนี่ยสิ้นพระชนนะคะจากโรคร้ายในเวลานั้นเนี่ยอีก3พระองค์ค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นงานพระเมนที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5พระราชทานนะคะไม้ทั้งหมดค่ะที่ใช้ในงานพระเมรุนี้เนี่ยมาก่อสร้างอาคารทั้งหมดในโรงพยาบาลศรีราชในช่วงเริ่มแรกค่ะพร้อมทั้งพระราชทานเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฐพันธ์จำนวน 56,000 บาทสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการอุทิศส่วนพระราชกุศลพระราชทานและเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฐพันธ์จวบจนวันที่26เมษายน2431ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม1ค่ำเดือน6ได้มีการประกาศเปิดโรงพยาบาลใหญ่ให้รักษาโรคแก่ราษฎรทั่วไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าโรงพยาบาลนี้เป็นส่วนพระราชกุศลทรงสละพระราชทรัพย์ให้ตั้งขึ้นเป็นทานในการรักษาโรคและป้องกันความทุกข์ยากของปวงชนทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากพยาธิมิให้หมอหรือพยาบาลเรียกค่ายาค่ารักษาแก่คนไข้เป็นอันขาด
และจึงโปรดพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่าโรงสิริราชพยาบาลหลังจากก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชได้2ปีนะคะปีพ.ศ. 2433ก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศขึ้นค่ะก็คือโรงเรียนราชแพทยาลัยนะคะหรือว่า Royal Medical College ค่ะถือว่าเป็นโรงเรียนที่ผลิตแพทย์นะคะแผนตะวันตกเนี่ยเป็นที่แรกเลยทีเดียวนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์นะคะในที่ต่างๆของประเทศไทยด้วยค่ะด้วยทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการโรงพยาบาลของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยก็ได้ปฐมฤกษ์เปิดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่5กันยายน2433ในการนี้มีจำนวนนักศึกษาเพียง15คนเท่านั้นหลังใช้ระยะเวลาเรียนวิชาแพทย์ครบ3ปีพันตรีหลวงวิคเนศประสิทธิ์วิทย์คือแพทย์สิริราชคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสิริราชแพทยากรแห่งนี้โรงสิริราชพยาบาลผ่านวิกฤตและช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมานานแสนนานโดยเฉพาะในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นบุกเข้าสู่ประเทศไทยทำให้โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราวอีกทั้งสงครามก็สร้างความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเกิดการขาดแคลนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนต่างรวมไปถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่กว่า3เดือนของกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2485ช่วงวิกฤตที่สุดของสิริราชพยาบาลนี้เห็นจะเป็นการถูกระเบิดทำลายหอพักและตึกต่างๆจนต้องย้ายโรงพยาบาลชั่วคราวไปใช้ที่ศาลากลางหลังเดิมของจังหวัดนนทบุรีตั้งเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นเวลากว่าศตวรรษที่สิริราชพยาบาลได้คิดค้นและพัฒนาการรักษาโรคต่างๆให้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสมดั่งพระราชหฤทัยที่ตั้งมั่นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีให้แก่ประสบนิกรให้มีระบบสาธารณสุขเทียบเท่าอารยประเทศบางครั้งการไปโรงพยาบาลก็อาจให้ประโยชน์กับเรามากกว่าแค่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้พิพิธภัณฑ์การแพทย์สิริราชเป็นสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเหตุผลในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานั้นเพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมสิ่งของและข้อมูลจากภาควิชาต่างๆนำมาศึกษาเก็บรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆของมนุษย์พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิสพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์นิยมเสนพิพิธภัณฑ์ประสิทธิวิทยาพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนและพิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียรพิพิธภัณฑ์ทั้ง5แห่งนี้มีความน่าสนใจและให้ความรู้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คลองดอนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่จัดแสดงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมนุษย์สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของวงการแพทย์ไทยและเป็นไฮไลท์ของห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคแห่งนี้ได้แก่สิ่งนี้ล่ะครับระบบหลอดเลือดแดงกล้ามเนื้อและหลอดเลือดดำและระบบประสาททั้งร่างกายผลงานชิ้นเด่นที่ถูกชำแหละโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพทายสิริการุณซึ่งเป็นสิ่งแสดงทางกายวิภาคที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลกก็ว่าได้ต้องบอกว่าทึ่งกับความสามารถของแพทย์ไทยยิ่งนักเพราะของอย่างนี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆเลยนะครับต้องอาศัยฝีมือความเชี่ยวชาญและความละเอียดอย่างยิ่งเรื่องราวที่ชวนให้อยากเข้าไปทำความรู้จักกับที่แห่งนี้อีกอย่างก็คือเรื่องราวของซีอุยแซ่อึ้งฆาตกรจิตวิปริตที่เมื่อฆ่าคนแล้วก็จะผ่าท้องแหวกเอาตับไตไส้พุงออกมากินถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์นิยมเสนสาเหตุของการตายผิดธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่แพทย์อยากต้องค้นหาเพื่อเป็นหลักฐานทางคดีงานด้านนิติเวชศาสตร์จึงมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรมการเรียนรู้ถึงรากฐานของพยาธิวิทยาในอดีตที่ศาสตราจารย์นายแพทย์เอลลี่จีเอลลิสเริ่มวางไว้พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิสคือแหล่งเรียนรู้การทำงานของหัวใจพัฒนาการและความพิการของทารกในครรภ์มารดาหรือแม้แต่รู้จักโรคมะเร็งชนิดต่างๆก็มีนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยหนึ่งความภาคภูมิใจในโรงพยาบาลหลวงแห่งนี้พิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานโดยแบ่งห้องจัดแสดงถึง20ห้องทำให้ก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กลิ่นอายของสิริราชในอดีต
เหมือนถูกย้อนกลับมาอยู่ตรงหน้าของเราห้องสิริราชขัตติยพิมานให้เราได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อโรงพยาบาลสิริราชและวงการแพทย์ของไทยมาอย่างยาวนานเดินชมความสวยงามเพิ่มเติมความรู้จากห้องต่างๆเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์4มิติสุดระทึกใจเสมือนได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ผ่านเวลาย้อนอดีตไปถึงวันที่เริ่มสร้างสถานีจนเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในห้องคมนาคมบรรหารหากใครรู้จักกับร่างกายมนุษย์หุ่นกายวิภาคปฐมบทของสื่อการเรียนในโรงเรียนแพทย์ยุคแรกหุ่นจำลองที่ทำจากเยื่อกระดาษอายุเกือบ100ปีอวดโฉมเป็นประจักษ์พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัยนั้นได้เป็นอย่างดีหัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จักและเคารพคืออาจารย์ใหญ่โดยโต๊ะที่ตั้งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นโต๊ะปฏิบัติการที่เคยรองรับอาจารย์ใหญ่มารุ่นแล้วรุ่นเล่าอัศจรรย์สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณโอสถวัฒนาที่รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิดพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายปิดท้ายด้วยเรือไม้โบราณที่มีความยาวถึง24เมตรเรือที่ถูกฝังกลบมานานกว่า100ปีถือเป็นเรือไม้ลำใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยมีการขุดค้นได้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่สามารถเข้าชมได้และ I Love History ก็ว่าเป็นความคิดที่ดีทีเดียวที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับรู้และเห็นวิวัฒนาการการแพทย์ของไทยที่มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเมื่อเดินชมสิ่งที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์การแพทย์สิริราชจนทั่วสิ่งหนึ่งที่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือความคิดที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐรวมถึงจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากเกิดมามีอวัยวะครบ32ถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดส่วนความสุขในวัตถุต่างๆถือได้ว่าเป็นของนอกกายแต่ร่างกายและจิตใจต่างหากที่มีค่ากับตัวเราแล้วกลับมาพบกันในวันพุธหน้าเพราะเราI love history. สวัสดีครับเนื้อกระดาษค่อนข้างหนานะคะแล้วก็บางทีติดรูปพอมีรูปเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะเป็นการทำลายรูปให้มองไม่เห็นนะคะ